นในหน้าที่12ของคณะกรรมการการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ผมอ้างอิงหน้าที่12เนี่ยหน้านี้เนี่ยระบุไว้ชัดที่สุดแล้วถ้าเกิดดูตัวเลขเนี่ยจากส.ส.พึงมีจำนวนคะแนนเนี่ย 71,168 เนี่ยมีแค่16พรรคการเมืองครับมีแค่16พรรคการเมืองที่จะได้รับการจัดสรรส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อไอ้ที่ผมขีดสีเหลืองไว้นะครับตั้งแต่ลำดับที่17ถึง27เลยครับไม่มีสิทธิ์ได้รับครับเหตุผลที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะอะไรครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวเลขนะครับพรรคไทยรักธรรมได้ 33,754 คะแนนจากจำนวนคะแนนครบเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใช้สูตรคำนวณปกติเนี่ยประชาธิปัตย์จะได้ตัวเลขอยู่ประมาณ 28-22 คนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลำดับที่20 21เนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบจากการคำนวณคะแนนระบบการคำนวณการจัดสรรบัญชีรายชื่อเนี่ยนี่คือผู้เสียหายโดยตรงที่จะมาเรียกร้องเรื่องนี้ได้และพรรคก็ต้องเรียนนะครับว่าจากผลกระทบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการต่างๆตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดยังยืนยันนะครับว่าการเรียกร้องหรือการออกมาท้วงติงคัดค้านครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเห็นแก่ตัวเกิดจากเห็นประโยชน์ของตนเองแต่ออกมาท้วงติงเพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการคันลองตามหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องผลของกกต.เนี่ยแล้วฟังไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับคะแนนที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียไปจากการคำนวณในครั้งนี้เนี่ยกว่า 200,000 คะแนนและมีพรรคการเมืองอื่นอีกที่เสียคะแนนไปหลายแสนคะแนนรวมกันแล้วเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นแล้วที่อ้างว่าการคำนวณคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการคำนวณเพื่อไม่ให้คะแนนตกน้ำเนี่ยเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้อย่างสิ้นเชิงผมไม่ทราบนะครับว่าการคำนวณสัดส่วนแบบนี้เนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับใครประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดแต่ที่แน่นอนประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.คุณมีเนี่ยเขาจะเสียคะแนนของเขาไปทันทีผิดไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง